สวัสดีครับทุกท่านและนี่ก็เป็นโจทย์ลิมิตอีกหนึ่งข้อนะครับที่น่าสนใจนะครับพลาดพลั้งไปอาจทำให้ถึงคะแนนไม่มีได้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือบรรทัดที่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับนี่คือโจทย์ครับผมจงหาค่าลิมิตนะครับของฟังก์ชันนะครับ9ลบ x กำลัง2นะครับส่วนด้วย x ลบ3ครับผมโดยที่ x นั้นเข้าใกล้3ครับอย่างแรกนะครับวิธีการง่ายๆเรามาดูบรรทัดที่2ครับก็จะนิยมแทนค่าไปตรงๆนะครับโดยการให้ x นั้นเป็น3ครับแทนค่าเข้าไปเลยครับในฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่หาค่าลิมิตนะครับเราแทนค่าไปก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกครับเราก็หวังเพียงแค่ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรและมันก็เกิดปรากฏการณ์ครับเพราะว่า x กำลัง2นี้นะครับเมื่อแทนค่านะครับให้ x เท่ากับ3ยกกำลัง2ได้9ครับก็จะกลายเป็น9ลบ9นะครับพจน์เศษเป็น0ครับสำหรับพจน์ส่วนครับ x ลบ3ครับผม x เป็น3เมื่อ x เป็น3นะครับ3ลบ3ก็ได้เป็น0เช่นกันนะครับรูปแบบนี้นะครับเราเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดนะครับไม่กำหนดหรือไม่นิยามก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้คำเลยแต่ถ้ามันมาในลักษณะเศษ0ส่วนที่0เนี่ยเราไม่สามารถไปต่อได้ครับดังนั้นกระบวนการที่นำ x เท่ากับ3เนี่ยแล้วแทนค่าไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไปต่อไม่ได้ครับดังนั้นเราจะต้องหาวิธีอื่นครับกลับมาที่โจทย์ปัญหาของเราอีกครั้งครับโจทย์ปัญหาของเรานะครับขนาดนี้บรรทัดนะครับผมขอเรียกว่าบรรทัดที่3แล้วกันนะครับบรรทัดที่3นะครับนี่ก็คือโจทย์ปัญหานะครับอีกครั้งนะครับสังเกตดีๆนะครับในวงเล็บสีแดงของผมนะครับเราก็เรียกว่าฟังก์ชันที่จะหาค่าลิมิตนะครับมันสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับพจน์ส่วนนะครับที่มีปัญหาเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็น x ลบ3ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นยาขมกับการให้ x เป็น3ใช่ไหมครับเพราะว่า x ห้ามเป็น3นะครับต่อมาดูที่บรรทัดที่4ครับผมเราสามารถดำเนินการได้อีกเล็กน้อยครับโดยการให้3นะครับยกกำลัง2ลบ x กำลัง2เนี่ยนะครับ3ยกกำลัง2ลบ x กำลัง2เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปดูข้างบนนะครับมันคือ9ใช่ไหมครับมันก็คือ3ยกกำลัง2นั่นเองนะครับ3ยกกำลัง2นั่นเองอันเดียวกันใช่ไหมครับเราสามารถจัดการต่อไปครับให้กลายเป็นการแยกแฟกเตอร์นะครับที่เรียกว่าหน้าลบหลังและก็คูณกับหน้าบวกหลังนะครับสำหรับ3กำลัง2ลบ x กำลัง2นะครับเมื่อดำเนินการแบบนี้ได้แล้วนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับมันไม่สามารถตัดกันได้นะมันคนละแบบนะ3ลบ x กับ x ลบ3นะครับมันตัดกันไม่ได้นะครับวิธีง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับก็คือการนำเอาเศษลบ1ส่วนด้วยส่วนลบ1ครับซึ่งตัดกันมันก็คือ1ใช่ไหมนำมาคูณทั้งเศษและส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับใครได้ประโยชน์ก็จัดการไปครับดังนั้นพจน์ส่วนเนี่ยก็คือ x ลบ3แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะดำเนินการลบ1เข้าไปในพจน์ส่วนแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นลบหน้าวงเล็บ x ลบ3ครับเกิดอะไรขึ้นลบก็เข้าไปนะครับกลายเป็นโทษนะครับแลบออกมานะครับข้ามมาเยอะเลยขออภัยนะครับขออภัยตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นลบ x บวก3ครับผมเป็นแบบนี้ครับลบ x บวก3ซึ่งลบ x บวก3เนี่ย
มันมองแล้วมันงงๆนะครับเราสามารถสลับหน้าหลังครับให้เป็น3ลบ x นะครับดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับมันสามารถตัดนะครับกันได้แล้วครับก็จะเหลือพจน์เศษนะครับที่มีลบติดอยู่นะครับอย่าลืมนะครับดำเนินการง่ายดายแล้วครับตอนนี้สบายแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับนำลบเข้าไปในวงเล็บนะครับหรือจะคิดแบบรัดตามอัธยาศัยเลยครับเพราะตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆแล้วนะครับคุณจะแทนค่าให้ x เป็น3แล้วหาคำตอบได้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปตามนิยามต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลบ3ลบ x ใช่ไหมครับกระจายลิมิตนะครับไปนะครับตามปกติครับลิมิตก็จะกระจายไปในแต่ละพจน์นะครับพจน์หน้าก็คือลบ3นะครับพจน์หลังก็คือลบ x นะครับด้วยโครงสร้างของมันนะครับมันก็จะทะลุผ่านเครื่องหมายลบไปนะครับพจน์หน้าครับลิมิตของลบ3นะครับในขณะที่ x เข้าใกล้3ไม่เกิดผลอะไรนะครับเพราะไม่มีตัวแปร x ใดๆปรากฏให้แทนค่าได้นะครับก็ยังคงเป็นลบ3เหมือนเดิมนะครับในขณะที่พจน์หลังครับมี x ให้แทนค่าได้ครับก็คือให้ x นั้นเข้าใกล้3นะครับดังนั้นก็เป็น3แบบนี้นะครับลบ3กับลบ3ครับได้ลบ6ครับผมดังนั้นนี่ก็คือผลการหาค่าลิมิตนะครับของโจทย์ข้อนี้ครับและก็ได้สรุปนะครับเป็นดังนี้ครับผมจากโจทย์นะครับก็คือจงหาค่าลิมิตนะครับของเศษ9ลบ x กำลัง2ส่วน x ลบ3นะครับเมื่อ x เข้าใกล้3นะครับจะได้คำตอบของการหาค่าลิมิตเป็นลบ6ครับผม